อันนี้คือห้างกาดคัมพาซ่านะครับน่าจะเป็นห้างไม่รู้ว่าห้างเดียวหรือเปล่าแต่มีวสันด้วยนี่เห็นปะไฮโซปะเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นนะครับประมาณ1รอบเล็กนี่เหมือนตลาดหรือเปล่าเป็นของเขาหมดหรือเปล่าโอ้ชอบห้างแบบนี้เนี่ยครับตอนแรกผมอยากจะมาพักที่นี่นะครับบุญดีเฮานะครับมันเป็นเกสต์เฮาส์แบบไม่รู้สิเขารีวิวกันดีนะไว้คราวหน้าแล้วกันดูดีมันใกล้ตลาดด้วยนะเดินไปตรงตลาดได้อันนี้ก็ใช่อันนี้เนี่ยถ่ายเบอร์โทรศัพท์ไว้ห้องราคาเท่าไหร่บ้างบุญดีเฮาเนี่ยแหละน่าจะอันนี้ดีอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาถราชานะครับเป็นเจ้าเมืองของแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเขานะครับเอียงลงมาข้างล่างพื้นที่สวยมากเลยครับคล้ายๆเป็นพื้นที่หัวมุมสามเหลี่ยมพอดีแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นสามแยกพอดีนะครับตรงนี้พื้นที่สวยจังเลยอะอันนี้ข้างหน้าเป็นทางขึ้นพระธาตุดอยกองมูลสีทางรถยนต์ขึ้นทางนี้ได้อ๋อนั่นไงพาที่เราขึ้นไปอะตีเห็นไหมเออใช่ไหมเออเนี่ยครับที่ผมขึ้นไปเมื่อวานทางวัดพระนอนนะครับจะเห็นพระผมตรงนั้นนะครับข้างบนถ้าขึ้นวัดพระนอนจะไปเจอท่านก่อนนะครับไปไหว้ท่านก่อนแล้วก็เดินไปทางขวาก็จะมีทางขึ้นเหมือนกันสภาพถนนเราอยู่วัดก้ำก่อนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนหาเสียงเดี๋ยวเข้าไปถ่ายตรงนี้นึงพอดีเขาบูรณะอยู่ครับก็เลยไม่อยากจะรบกวนนะครับก็จะมีเจดีย์เดี๋ยวเก็บให้ดูนะครับนี่เขากำลังสร้างอยู่ครับมีคล้ายๆเป็นสิ่งนะครับเป็นสิ่งตัวใหญ่สวยอีกเหมือนกันนะครับก่อจะก่อสร้างกำลังบูรณะในนี้แน่องค์พระเขาพอดีเขากำลังบูรณะปรับปรุงอยู่ก็เลยไม่อยากเข้าไปกวนนะครับก็เดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูแล้วกันนะครับอยู่ตรงใกล้ๆพระธาตุดอยกองมูลพระธาตุดอยกองมูลก็ขึ้นอันนี้เป็นวัดพระนอนนะครับที่เห็นแล้วก็ทางขึ้นรถยนต์จะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะครับ